คือผมจะบอกว่าผมรู้สึกดีผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือผมชอบชอบที่เล่าเรื่องงานที่บ้านฟังคือผมไปเล่าที่บ้านฟังมาเขาเหมือนกับทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะยิ่งดูที่วายุถ่ายให้อ่ะให้เราไปเหมือนกันอยู่เลยวายุครับได้ฟังที่ผมเล่าไหมเนี่ยขอโทษนะครับผมประสาทรวบรวมความรู้สึกมาเล่าให้ฟังอ่ะขออีกรอบนะครับตั้งใจฟังนะคือผมอ่ะไปเล่าเรื่องครั้งแรกที่บ้านฟังพ่อแม่ผมอ่ะเอาไปอวดกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็งานที่วายุถ่ายให้อ่ะเขายังอวดกันอยู่ทุกวันเนี้ยยินดีด้วยนะครับขอบคุณนะวายุขอบคุณมากมากนะผมว่าผมไปซ้อมพายเรือต่อดีกว่าครับพอดีว่าต้องใช้ในงานครั้งถัดไปครับเหรอไปก่อนนะวายุครับผมพายเรือเป็นนะพี่หาครับจับไม้อย่างนี้ถูกไหมครับถูกแล้วครับโอเคงั้นเอาผ้าอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ถูกแล้วถูกแล้ววายุนี่เรียนรู้เร็วมากเลยนะครับเนี่ยไม่หรอกครับเป็นเพราะว่าคนสอนเก่งต่างหากผมไม่เก่งหรอกวายุผมถามอะไรหน่อยสิครับปกติแล้ววายุตั้งใจเรียนคณิตเลยเหรอครับก็ไม่ขนาดนั้นนะครับถามทำไมหรอครับไม่รู้สิก็วายุดูตั้งใจมากเลยอะแค่พายเรือเองปกติผมก็เป็นแบบนี้แหละครับหลายครั้งที่คนอื่นเขาคาดหวังในตัวผมอ่ะผมก็ไม่อยากทำให้คนอื่นเขาผิดหวังเลยพยายามทำหน้าที่ที่ได้รับมาให้มันดีที่สุดครับพงศ์นี้ถึงสอนผมสินะเพราะว่าพี่ซูซี่บอกถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็แค่ทำให้มันสำเร็จเพื่อที่จะทำให้คนอื่นพอใจก็พอละครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมทำลงไปอ่ะคือเพื่อตัวผมเองผมมีคนนึงที่สำคัญกับผมมากๆผมอยากอยู่ใกล้ๆเขาไม่ว่าเวลาเขาจะมีความสุขหรือทุกข์ก็ตามผมไม่รู้ว่าเขามองผมเป็นยังไงอ่ะเขาอาจจะมองว่าผมเป็นคนเก่งแม้ความจริงแล้วผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งถ้าเขามองว่าผมเป็นคนที่เก่งผมก็จะเป็นคนที่เก่งเพื่อที่จะอยู่ข้างๆเขาไปนานๆนะครับGotta reach many stars
แต่เย็นช้า